เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะฮะก็ยังอยู่กับพี่เจสันคนเดิมนะครับ Friday the 13 ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนู้นเลยนะฮะที่เราได้ดูท่าสังหารกันไปนะครับซึ่งเป็นท่าที่ไม่ใช่ท่าประจำตัวของเจสันแต่ว่าคลิปนี้นะฮะเนื่องจากว่าผมเพิ่งไปเห็นมานะครับว่าได้มีการอัปเดตท่าสังหารขึ้นมาใหม่ซึ่งมาในรูปแบบของ DLC นะครับนั่นหมายความว่าต้องซื้อก่อนนะครับถึงจะได้มาโดย DLC นี้นะฮะจะมีแยกขายเป็นทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับซึ่งเป็น DLC ของเจสันพาร์ทที่7 1ชุดแล้วก็เป็น DLC ของเจสันพาร์ทที่4 1ชุดนะครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราจะมาดูท่าสังหารใน DLC ของเจสันพาร์ทที่7กันก่อนนะฮะซึ่งมีอัปเดตมาใหม่ทั้งหมด3ท่าด้วยกันแต่ความน่าสนใจอยู่ที่ท่านี้นะฮะชื่อท่านะครับชื่อว่าพาเมล่าซึ่งเป็นท่าที่นำมาจากท่าที่แม่เจสันโดนฆ่าตายในหนังนะฮะแล้วฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูท่าสังหารที่อัปเดตมาใหม่กันทั้งหมดเลยดีกว่าครับCome on เรามาพร้อมท่าใหม่ So young So pretty จะไฟใจเด็ดมากมันไม่มีทางไปแล้วมานี่เลยมาที่สว่างสว่างดีกว่ามะจะได้เห็นชัดๆยันเธอต้องจัดท่าคุณแม่ให้คุณแม่ขอร้องถ้าคุณป้าพาเมล่านะฮะเหมือนในหนังเดะโหดใช้ได้เลยอยู่ตรงนู้น2ตัวเก็บมีดก่อนเจสันมีดบินอย่างกับนินจาก่อนมาสามัคคีกันจังสวนเข้าไปก่อนเลยงัดขึ้นงัดขึ้นโอ้ไม่ได้หรอกจังหวะไม่ได้ไปฝึกมาใหม่จนได้แม่เอ้ยเสียงแม่วิ่งซ้อนกันเลยเมื่อกี้มึงทำอะไรให้โอกาสพูดมาพูดมาสิไม่พูดใช่ไหมไม่ต้องพูดอีกเลยถึงกับหัวขาด Don't stop Jason They deserve to die ตีกูใช่ไหม Make them suffer like วิ่งไม่หายเลยเนี่ยอยากอยู่กับเขาดีๆก็ไม่บอกมานี่มาอยู่ด้วยกันนะจับท่าอะไรดีจำไม่ได้ไว้เลขไหนท่าอะไรเนี่ยโอ๊ยท่าคุณป้าพาเมล่าคุณแม่ขอร้องมาเรามาอยู่ด้วยกันนะใจมันได้ว่ะตัวนี้มานี่มาจัดท่างามๆให้ส่งขึ้นสวรรค์ไปเลยขึ้นสวรรค์ไปนะบ่นไรเอ้าวิ่งมาอย่างนี้ก็สวยดิมีปืนไม่ใช้มาทอมมี่ต้องคุณแม่เท่านั้นคุณแม่ขอร้องวิ่งมาหาโดยเฉพาะมีดมึงเยอะมากบ้านอยู่สำเพ็งหนึ่งไงมาจัดให้เลยตรงนี้แหละสว่างสว่างจะเห็นชัดๆหน่อยทำเลดีมากตรงนี้นอนไปซะน่าจะครบหมดแล้วนะฮะ DLC 3ท่าของพาร์ทที่7ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมเสียงใครเอ้าวิ่งเข้ามาในบ้านทำไมเดี๋ยวพบกับการกลับมาของพี่ม่วงจอมขุดทองจากความหลอนที่เคยฝากเอาไว้ครั้งนี้เขากลับมาใหม่พร้อมกับความน่ากลัวที่สะพรึงกว่าเดิมรับชมได้ใน Twitch คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยไม่อย่าตามมาไปออกไปอย่าตามมาฮิโรชิช่วยกูด้วยจะถึงตูดกูแล้ว